สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีชแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนแป้งจะมาสอนทำอาหารกินเองในเกมซากุระนะคะทุกคนเนื่องจากหลายๆคลิปก่อนหน้านี้นะคะมีคอมเมนต์มาว่าสอนทำอาหารกินเองแบบไม่ต้องเสียตังค์ในเกมนะคะทุกคนแต่ว่าแป้งเนี่ยหาคอมเมนต์ไม่เจอแล้วนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าแป้งก็จะยังมาสอนนะคะถึงว่าจะหาคอมเมนต์ไม่เจอแล้วขั้นตอนแรกนะคะให้เราเนี่ยหาโต๊ะกับเก้าอี้มาก่อนนะคะถ้าเราไม่มีเก้าอี้เนี่ยเราก็จะไม่สามารถทำอาหารได้เนาะเพราะว่าเราก็คงไม่กินข้าวกลางอากาศลอยอากาศหรอกนะแค่เรามีเก้าอี้หนึ่งตัวหรือใครอยากจะมีโต๊ะด้วยก็ดีนะคะทุกคนจะสร้างเองหรือว่าจะเอาเก้าอี้พวกโต๊ะที่อยู่ในห้องครัวที่มีในเกมอยู่แล้วก็ได้นะคะแป้งก็จะยกตัวอย่างเป็นชุดโต๊ะกินข้าวในห้องครัวบ้านตัวเองเนาะพอเราได้แล้วเนี่ยก็ให้เรากดหมายที่คำว่าเมนูซ้ายบนนะคะอันนี้ก็คือเป็นการทำแบบง่ายๆเลยเนาะแค่กดเองนะคะทุกคนต่อมากดพร็อพต่อมากดตรงนี้นะคะแป้งจะไปอย่างช้าๆเพื่อให้เข้าใจและละเอียดนะคะทุกคนเราก็เลือกเมนูอะไรก็ได้นะคะทุกคนอยากทำกี่เมนูก็แล้วแต่นะเราสามารถกดเปลี่ยนเมนูโดยที่แบบเราไม่ต้องกดกากบาทเนาะแค่กดเปลี่ยนถ้าอยากจะได้อาหารเต็มโต๊ะเราก็แค่ลุกขึ้นนะคะกดแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็ไปทำกับเก้าอี้อื่นๆอย่างเงี้ยเราก็จะได้เต็มโต๊ะเลยเนาะเมนูก็จะมีประมาณนี้นะไม่ได้มีแค่อาหารข้าวอย่างเดียวนะมีไอศกรีมอย่างนี้ด้วยสตรอเบอรี่ชาเขียววานิลาต่างๆเนาะอันนี้ไอศกรีมของกินเล่นหลังกินข้าวเนาะอันนี้มีจานเปล่าก็ยังมีนะคะฟักทองก็มีอันนี้ก็เค้กแบบปอนอันนี้เค้กแบบหั่นแล้วเหมาะกับแบบวันเกิดเนาะมีไก่หั่นไก่งวงมีนะเห็นไหมขนาดน้ำเปล่าชาเขียวนมอะไรนี้ก็มีเหมือนกันนะอยากจะได้อาหารแบบหรูๆภัตตาคารนี้ก็มีเนาะเนี่ยกุ้ง lobster พวกเกี๊ยวอะไรต่างๆนะผลไม้ชุดใหญ่ไก่งวงชุดใหญ่นี่กุ้ง lobster นี้ก็มีนะคะทุกคนแล้วก็นี่ก็แบบอาหารง่ายๆเนาะอาหารข้าวกล่องมีราเมงด้วยนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นอยากจะกินอันนี้ให้เรากดแอคชั่นนะคะทุกคนแล้วมันก็จะกินนะคะทุกคนเห็นไหมมันก็จะกินเองเลยระหว่างที่กินเนี่ยก็จะมีการอารมณ์ดีมีการพูดว่าอาหารอร่อยนะคะถ้าถามว่าอาหารเนี่ยอยู่ได้นานไหมอยู่นานจนกว่าเราจะลุกขึ้นนะถ้าเราลุกขึ้นอาหารก็จะหายนะคะทุกคนโอเคค่ะประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้เนี่ยแป้งก็จะมาสอนทำอาหารกินเองเพียงเท่านี้ในเกมซากุระนะคะทุกคนในคลิปหน้าอยากจะให้แป้งสอนทำอะไรอีกก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าแป้งทำได้แป้งก็จะทำให้นะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย